เรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้กันก่อนใช่ค่ะก็ยังคงหนักแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่คลี่คลายในหลายพื้นที่ล่าสุดค่ะที่จังหวัดยะลาและสงขลามีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วจังหวัดละ1คนค่ะที่พัทลุงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วงนะคะฝนที่ตกสะสมและน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดในอำเภอตะโมดหลากท่วมอำเภอเขาชัยสนและบางแก้วชาวบ้านกว่า50ครัวเรือนต้องขนย้ายสิ่งของเตรียมพร้อมปักหลักนอนริมถนนสายเพชรเกษมเพราะว่าน้ำทะลักท่วมบ้านสูงค่ะขณะที่ชลประทานพัทลุงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ14ตัวพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอควนขนุนเพื่อเร่งระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลาล่าสุดทางจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว11อำเภอค่ะส่วนที่ตรังก็มีน้ำท่วมขังในอำเภอรัศดาห้วยยอดปะเหลียนนายงและอำเภอเมืองบางแห่งน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะถนนบางจุดยุบตัวโดยเฉพาะบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรัศดาและสภ.รัศดามีน้ำท่วมขัง 10-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่หมู่6ตำบลนาท่ามใต้อำเภอเมืองกระแสน้ำก็กัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหายค่ะนอกจากนี้นะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึง2วันส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำปัตตานีและสายบุรีทะลักเข้าท่วมตัวเมืองยะลาบางจุดนั้นระดับน้ำสูงถึงเมตรครึ่งนะครับมีชาวบ้าน1คนถูกน้ำป่าพัดเสียชีวิตขณะออกไปหาปลาส่วนตลาดมะพร้าวตลาดนัดสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้องหยุดขายของกันเพราะว่าถนนร้านค้าและสินค้านั้นถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบหมดครับนอกจากนี้ที่อำเภอเบตงก็ยังมีดินที่อุ้มน้ำไว้ไม่ไหวสไลด์ทับกำแพงบ้านประชาชนจนพังถล่มไปทับหลังคาโรงอาหารโรงเรียนธีรวิทยาพังเสียหายโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับแม่น้ำสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสก็ล้นตลิ่งนะครับไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในอำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบสูง 30-60 เซนติเมตรขณะที่น้ำป่าจากเทือกเขาบูโดสุไหงปาดีในอำเภอบาเจาะไหลบ่าลงมาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้องสั่งปิดน้ำตกปาโจพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับค่ะก็โอ้โหนี่นะคะภาพของน้ำตกแล้วก็ที่สงขลานะคะมีน้ำท่วมถือว่าหนักที่สุดในรอบปีเลยนะคะมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว6อำเภอโรงเรียน18แห่งต้องปิดการเรียนการสอนส่วนชาวบ้านในชุมชนบ้านกลางอำเภอหาดใหญ่ขนของหนีน้ำป่ากันไม่ทันค่ะก็บางส่วนเนี่ยต้องปล่อยทรัพย์สินให้จมน้ำเสียหายล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนจากการถูกกระแสน้ำพัดพาไปนะคะขณะที่น้ำในคลองอู่ตะเภาได้กัดซอกคอสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาที่เชื่อมต่อตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่และตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจนเกือบขาดค่ะนี่นะคะสภาพของสะพานขาดเกือบจะขาดแล้วนะคะทางปภ.เตือน12จังหวัดภาคใต้ได้ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้พร้อมกับประสานทางจังหวัดและศูนย์ปภ.ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ